มณสิการสูตรว่าด้วยมณสิการครั้งนั้นแหลท่านพระอานนนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้หรือหนอแลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงกระทำจักสุไว้ในใจไม่พึงกระทำรูปไว้ในใจไม่พึงกระทำหูไว้ในใจไม่พึงกระทำเสียงไว้ในใจ ไม่พึงกระทำจมูกไว้ในใจไม่พึงกระทำกลิ่นไว้ในใจไม่พึงกระทำลิ้นไว้ในใจไม่พึงกระทำรสไว้ในใจไม่พึงกระทำกายไว้ในใจไม่พึงกระทำโผฏพะไว้ในใจไม่พึงกระทำปัทวีธาตุไว้ในใจไม่พึงกระทำอาโปธาตุไว้ในใจ ไม่พึงกระทำเตโชธาตไว้ในใจไม่พึงกระทำวายโยธาตไว้ในใจไม่พึงกระทำอากาสานัญจายตนะไว้ในใจไม่พึงกระทำวิญญาณัญจายตนะไว้ในใจไม่พึงกระทำอากินจัญญายตนะไว้ในใจไม่พ erm ah มึงกระทำเนวะสัญญานาสัญญายตนะไว้ในใจ ไม่พึงกระทำโลกนี้ไว้ในใจไม่พึงกระทำโลกหน้าไว้ในใจไม่พึงกระทำรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงทำไว้ในใจพระผู้มีพระภาคตรัส ตอบว่าดูกระอานนพึงมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้อย่างไรดูกระอานนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประนีตคือ ความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูกระอานน์พึงมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงกระทำจักสุไว้ในใจ ไม่พึงกระทํำรูปไว้ในใจไม่พึงกระทํำหูไว้ในใจไม่พึงกระทําเสียงไว้ในใจไม่พึงกระทําจมูกไว้ในใจไม่พึงกระทํากลิ่นไว้ในใจไม่พึงกระทําลิ้นไว้ในใจไม่พึงกระทํารสไว้ในใจ ไม่พึงกระทำกายไว้ในใจไม่พึงกระทำโผฏฐพะพพไว้ในใจไม่พึงกระทำปัทวีธาตุไว้ในใจไม่พึงกระทำอาโปธาตุไว้ในใจไม่พึงกระทำเตโชธาตุไว้ในใจไม่พึงกระทำวายโยธาตุไว้ในใจ ไม่พึงกระทำอาการานาญจายตนะไว้ในใจไม่พึงกระทำวิญญาณาญจายตนะไว้ในใจไม่พึงกระทำอากินจัญญายตนะไว้ในใจไม่พึงกระทำเนวสัญญานาสัญญายตนะไว้ในใจ ไม่พึงกระทำโลกนี้ไว้ในใจไม่พึงกระทำโลกหน้าไว้ในใจไม่พึงกระทำรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจไว้ในใจ ก็แต่ว่าพึงกระทำไว้ในใจจบมนสิการสูตร